ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันที่เราอัปโหลดเนี่ยคือวันสงกรานต์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีวันสงกรานต์ครับพี่หมีครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนรอคอยนะคะครับผมแต่ปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นน้ำอีก1ปีนะครับปีนี้เหรอได้เล่นนะแต่ก็ต้องใส่หน้ากากเล่นก็ไม่มีใครพูดไม่ถูกเลยครับมันก็แปลกๆเนาะพี่ใส่หน้ากากเล่นน้ำสงกรานต์ New Normal ไงอะไรๆก็ใหม่หมดเนาะว่าแต่ว่าจะทำยังไงล่ะเนี่ยต้องใส่หน้ากากแล้วก็ต้องเอาอะไรปิดหน้ากากอีกทีหนึ่งไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้หน้ากากมันเปียกหรือถ้าเกิดไม่งั้นเวลาสาดกันก็ต้องเล็งที่บริเวณตัวใช่ไหมครับต้องแม่นนิดนึงเอ้ยอย่าสาดหน้านะอาจจะเปลี่ยนไปยิงเท้ากันแทนอะไรทำนองนั้น ก็ท้าทายดีเหมือนกันนะสำหรับความสนุกสนานในปีนี้ที่คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยใช่เพื่อความปลอดภัยจะไปเล่นไหมคุณจิตรินคิดว่าคงไม่ได้ไปเล่นครับแต่คงไปพบปะสังสรรค์มากกว่าบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ลำบากนักไม่ไปเล่นก็ได้แต่บางคนก็อาจจะก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็อั้นมานานนะคะบางคนรอคอยมา3ปีเลยนะครับนั่นน่ะสิก็ปีนี้พอมีโอกาสก็ขอให้สนุกสนานกับการเล่นสงกรานต์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากไปก็ฟังห้องสมุดหลังไมค์ยาวๆไปค่ะวันนี้เริ่มเรื่องใหม่ด้วยครับผมเรื่องใหม่แต่ว่าเจ้าเก่าครับยังเป็นผลงานของโคเซ่หลุยโอไลโซล่าเหมือนเดิมค่ะผลงานการแปลจากภาษาสเปนของอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะวันนี้ชื่อเรื่องน่ารักมากแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยพอที่จะคาดเดาแล้วก็มองเห็นภาพได้เลยใช่ไหมคะถึงตัวเอกจะเรียกว่าพระเอกกับนางเอกก็ไม่เชิงนะเอาเป็นว่าเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นตัวเดินเรื่องแม่กุ้งแห้งแล้วก็พ่อตุ้ยนุ้ยนะคะเริ่มเรื่องมานี่ก็มีความแตกต่างกันแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนะของเด็กๆนะของเด็กๆครับก็อาจจะมีความซีเรียสที่แตกต่างไปจากของผู้ใหญ่แต่ก็เป็นปัญหาของพ่อตุ้ยนุ้ยเขานะคะซึ่งเป็นเด็กผู้ชายอายุ8ขวบค่ะคือตุ้ยนุ้ยตั้งแต่8ขวบกันเลย oh. แล้วตอนนี้ก็เริ่มมองว่ามันเป็นปัญหาแล้วล่ะวันนี้ก็ลองติดตามฟังกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกันแชร์โดยเฉพาะกับเด็กๆค่ะชวนให้มาฟังในช่วงปิดเทอมนี้เนาะชวนกันมาฟังได้เลยนะครับนอกจากแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยแล้วก่อนหน้านี้ยังมีสู้เบนิโต้สู้แล้วก็กุชโชด้วยนะครับส่วนใน YouTube ตอนนี้เป็นเรื่องอะไรคะคุณจิตเรนตอนนี้ก็ยังเป็นโจโฉนายกตลอดการไปยาวๆเลยนะครับโอ้ฟังเพลินเลยนะคะใช่แล้วก็โจโฉนี่หลายคนชอบมากถูกต้องครับแล้วก็สำหรับใครที่ฟังในวันหยุดนะครับก็เป็นจะมีเพลย์ลิสต์ยาวจากเรื่องที่เราเคยอัปโหลดลงไปแล้วด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฟังกันไปยาวๆได้เลยนะครับฉลองสงกรานต์ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากฉลองแบบเงียบๆฉลองแบบสงบๆก็มาพบกันที่ห้องสมุดหลังใหม่ได้ค่ะปลอดภัย 100% นะคะไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยเอาละพร้อมแล้วไหมคะที่จะรู้จักกับแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยพร้อมครับผมไปกันเลยค่ะมาเตโอชาเมโรเป็นเด็กผู้ชายอายุ8ขวบผู้ซึ่งอยู่มาวันหนึ่งก็พบว่าตัวเองมีปัญหาหนักอกที่แก้ไม่ตกถึง3เรื่องเรื่องแรกแม่ของเขาได้ตัดสินว่าเขาเป็นเด็กชายที่อ้วนมาก
และจำเป็นจะต้องลดน้ำหนักสักทีซึ่งจะว่าไปคนที่อ้วนมากน่ะคือแม่ต่างหากไม่ได้การแล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ทางบ้านไม่มีใครคิดอะไรกันนอกจากเรื่องกินเพราะอย่างนี้สิเราสามคนถึงได้อ้วนขนาดหนักแบบนี้แม่หมายรวมถึงพ่อของมาเตโอซึ่งก็อ้วนตุตะเช่นกันแต่ก็ยังน้อยกว่าแม่แม่ว่าเราจะต้องเลิกกินพวกสารพัดถั่วนะตอนแรกมาเตโอคิดว่าเออเนาะมันก็เป็นความคิดที่ไม่เลวเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารต้มๆซึ่งต้องใส่ถั่วเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือแม่ย้ำว่าจะต้องกินเฉพาะผักและปลาจืดๆซึ่งไร้รสชาติหรือถ้าจะดีขึ้นมาหน่อยก็มีเนื้อย่างชิ้นบางๆเท่านั้นแต่แม่ฮะผมไม่เห็นจะสนใจเรื่องอ้วนเลยนี่ฮะแต่แม่สนใจแม่ผู้ทรงพลังย้ำหนักแน่นเอ้ยถ้างั้นแม่ก็ลดความอ้วนซิเองสิฮะมาเตโอซึ่งค่อนข้างทะเลนก็สวนแม่ทันควันแม่ก็รู้สึกขำกับทางออกของลูกชายก็ชี้แจงให้เด็กชายฟังแม่หมายความว่าแม่เป็นห่วงที่ลูกอ้วนปุ๊กลุกอย่างนี้หรือว่าลูกอยากอ้วนอย่างพ่อฮะเมื่อโตขึ้นน่ะแน่ล่ะฮะผมอยากเหมือนพ่อมาเตโอตอบเพราะว่าจริงๆเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวพ่อผู้เป็นถึงหัวหน้าหน่วยดับเพลิงทีเดียวอะไรนะอ้วนขนาดนั้นนะนะแม่ถามย้ำที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มาเตโอไม่เคยใส่ใจจริงอยู่รอกที่เด็กนักเรียนบางคนเรียกเขาว่าเจ้าอ้วนชาเมโรหรือว่าเจ้าคิงคองชาเมโรแต่เขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยเขาอาจจะวิ่งได้น้อยกว่าเด็กอื่นๆเวลาเล่นฟุตบอลแต่ในทางกลับกันเด็กหลายคนเขายำเกรงมาเตโอเพราะว่าแค่เขาผลักหรือกระแทกนิดเดียวก็ทำให้เพื่อนล้มกลิ้งลงไปกองกับพื้นแล้วปัญหาซึ่งแต่แรกดูเหมือนจะไร้สาระนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่และวันไหนที่แม่ไม่ห้ามว่ากินนี่อ้วนกินนั่นอ้วนแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดทีเดียวทั้งที่แม่เองแม่ก็มีเพื่อนอ้วนๆหลายคนซึ่งต่างก็ให้คำแนะนำแก่กันว่าไม่ควรจะกินอะไรบ้างแย่จริงๆปัญหาเรื่องที่สองเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนคือครอบครัวของชาเมโรอาศัยอยู่แถบชานเมืองซึ่งมีทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรหนึ่งในบ้านจัดสรรเป็นบ้านของชายสูงอายุท่าทางลึกลับที่มีสุนัขตัวโตเบ้อเริ่มซึ่งจะเห่าอย่างบ้าคลั่งทุกครั้งที่เห็นมาเตโอเดินผ่านหน้าบ้านของมันมาเตโอจำเป็นต้องใช้เส้นทางนั้นเดินไปโรงเรียนทุกเช้าอย่างไม่มีทางเลี่ยงแม้ว่าเขาออกจะแข็งแรงอ้วนล่ำปานนั้นแต่ก็ยังนึกกลัวสุนัขเป็นกำลังแต่จะว่าไปแล้วมาเตโอก็กลัวสัตว์แทบทุกชนิดแบบจับใจเลยเรื่องนี้เด็กชายได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากแม่นั้นแค่เห็นจิงโจกก็ร้องกรี๊ดจนคนที่ว่าใจเย็นสุดๆอย่างสะดุ้งโหยงขนหัวลุกเลยพ่อซึ่งเป็นนักดับเพลิงที่ดีและกล้าหาญให้เหตุผลกับมาเตโอว่าแล้วลูกจะไปกลัวจิ้งจกตัวเล็กกว่านิ้วมือเป็นไหนๆได้ยังไงกันเจ้าสัตว์ตัวกระจิตเดียวนั่นจะทำอะไรลูกได้ถ้างั้นทำไมแม่ถึงกลัวมันล่ะฮะนี่นะแม่นะเขาเป็นคนดีมากเชียวละเสียแต่ออจะขี้ตกใจประสาทอ่อนทีนี้พอตกกระใจเข้าก็แม่ซึ่งเขาอกเข้าใจอะไรง่ายยอมรับและให้เหตุผลกับพ่อว่ามันน่าขันที่คนเราจะกลัวสัตว์
ยกเว้นสุนัขแล้วแม่ก็เล่าเรื่องสุนัขที่กัดไม่เลือกแม้กระทั่งเจ้าของแม่ก็นั่นมันเป็นกรณีหนึ่งในล้านเท่านั้นเองก็มีเหมือนกันที่หมามันเป็นบ้านะแต่ถือเป็นข้อยกเว้นคำอธิบายของพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยเด็กชายได้ข้อสรุปว่าเจ้าสุนัขดุของเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเรื่องการถูกห้ามกินโน่นกินนี่นับว่าแย่แล้วเรื่องหมาดุนี่สาหัสกว่าอีกเพราะมีท่าว่ามันจะดุมากขึ้นทุกวันทันทีที่เห็นมาเตโอไอตัวแสบนั่นเป็นต้องเห่ากันโชกแล้วก็จ้องมองเขาด้วยดวงตาที่ลุกโชนพร้อมแยกเขี้ยวอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อแถมยังเอาหัวอันใหญ่โตของมันขย่มรั้วลวดตรงสนามหน้าบ้านจนหย่อนลงทีละน้อยทีละน้อยเด็กชายคิดว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งรั้วต้องพังและเจ้าตัวร้ายคงจะหลุดออกมาขย่ำเขาเป็นแน่แม้ว่ามาเตโอจะรู้สึกอายที่กลัวสุนัขตัวนั้นจับใจแต่เด็กชายก็ตัดสินใจเล่าให้แม่ฟังแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายว่าแม่ฮะแม่ต้องไปพูดกับเจ้าของมันนะฮะถ้าเผื่อวันหนึ่งมันหลุดออกมาได้แล้วก็ผมเสร็จแน่ตอนนั้นแม่กำลังง่วนอยู่กับการผัดต้นกระเทียมกับน้ำส้มสายชูที่เพื่อนคนหนึ่งแนะนำว่าจานนี้ล่ะสูตรเด็ดเลยไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นแม้แต่ขีดเดียวแม่กำลังอินกับการผัดกระเทียมก็เลยพูดกับเขาอย่างไม่สนใจแม่ว่ามันไม่หลุดมาหรอกนะมาเตโอแสนจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเลยสักนิดเดียวดูทีหรือเรื่องน้ำหนักที่เกินไปไม่เท่าไหร่ของเขาแม่ก็ช่างเป็นห่วงซะจริงเชียวแต่กับเรื่องเจ้าหมาป่าเถื่อนจะทำร้ายลูกตัวเองกลับไม่วิตกซะนี่มาถึงตอนนี้มาเตโอก็ตัดสินใจว่าจะต้องปรึกษากับอันโตนิโอรามิเรสเพื่อนสีร่วมชั้นเรียนอันโตนิโอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเขาบอกกับมาเตโอว่าฉันไม่แปลกใจหรอกที่นายจะกังวลเรื่องนี้น่ะหมาบางตัวนะมันกัดเด็กถึงตายชัวนะและเพราะอันโตนิโอเป็นคนคิดอะไรฉับไวในวันเดียวกันนั้นเองเมื่อถึงชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเขาก็เลยถามครูผู้สอนทันทีว่าคุณครูครับมาเตโอเล่าว่าแถวบ้านเขามีหมาบ้าอยู่ตัวหนึ่งจริงไหมครับครูที่หมามันจะเป็นบ้าได้ก่อนที่ครูจะทันได้ตอบคำถามเด็กๆ ก็ต่างแย่งกันออกความเห็นให้แซดฝ่ายที่มีหมาและรักหมาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่อีกพวกกลับไม่เห็นด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีหมานิสัยไม่ดีที่กัดไม่เลือกขอเพียงให้อยู่ตรงหน้ามันเท่านั้นแหละเอาละเราจะมาว่ากันทีละเรื่องนะในเรื่องของสุนัขนั้นน่ะเราต้องระมัดระวังเจ้าพวกที่ถูกฝึกมาดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่บางครั้งเจ้าของเนี่ยก็เกิดเบื่อพวกมันจึงละเลยหรือว่าไม่ให้อาหารดังนั้นเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารจึงต้องล่าสัตว์อื่นเพื่อยังชีพแล้วก็มีบางทีนะที่เจ้าของบางรายเนี่ยฝึกให้มันดุร้ายเพื่อจะช่วยอารักขาพวกเขาตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้หมายความว่าถึงแม้จะถูกฝึกมาดีมันก็อาจจะเป็นบ้าได้ใช่ไหมครับครูโอ้ยมันก็ยากมากเหมือนกันนะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ฟังมาแล้วมาเตโอก็ยังหวาดวิตกต่อไปจริงๆแล้วเขากลัวมากกว่าเดิมซะอีกเพราะว่ามาซินต้าเพื่อนบ้านที่เรียนชั้นเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งของมาเตโอพูดกับเขาท้ายชั่วโมงว่าฉันรู้แล้วล่ะว่านายพูดถึงหมาของใครมันเป็นหมาพันธุ์สแนลเซอร์สีดำ
ป้าบอกว่ามันหนีออกมาล่าแมวตอนกลางคืนด้วยนะล่าเพื่อกินนะหรอก็คงงั้นมั้งก็ถ้ากลางคืนมันหนีได้กลางวันก็คงออกมาได้เหมือนกันนะสิก็คงงั้นมั้งคาซินต้าตอบย้ำคำเดิมเนื่องจากบ้านของเธออยู่ห่างจากบ้านของเจ้าตัวร้ายนั่นคือไม่เดือดร้อนอะไรนี่เธอพูดอย่างอื่นไม่เป็นบ้างเลยหรือไงมาเตโอชักโมโหที่เด็กหญิงไม่มีทีท่าเป็นห่วงเป็นใยเขาเลยแต่อันโตนิโอซึ่งเป็นคนช่างคิดแนะนำว่ามาเตโอสิ่งที่นายต้องทำก็คือหาไม้ดีๆสักอันเอาไว้ขู่มันเวลาเราไปดูละครสัตว์ผู้ฝึกอ่ะเขาจะมีแท่งเหล็กยาวๆที่ใช้ปราบได้กระทั่งสิงโตเราต้องสั่งสอนมันแล้วจะพวกนั้นมันจะกลัวหงอเลยล่ะมาเตโอได้ฟังก็แบบปิ๊งคำแนะนำนี้ตัดสินใจที่จะทำตามแต่ในวันเดียวกันนั้นเองก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาคือในชั่วโมงแรกของตอนบ่ายครูใหญ่เดินเข้ามาในชั้นเรียนพร้อมจูงมือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยครูใหญ่ซึ่งเป็นคนเคร่งขรึมเอาการแต่ตอนนั้นกลับมีท่าทีผ่อนคลายแล้วก็อ่อนโยนกับเด็กคนนี้มากนับเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกอยู่สักหน่อยนี่เด็กๆมีนักเรียนหญิงมาใหม่คนหนึ่งครูอยากให้พวกเธอเนี่ยช่วยดูแลเพื่อนใหม่ให้ดีๆหน่อยล่ะที่โรงเรียนครูคือผู้ที่ต้องคอยดูแลนักเรียนดังนั้นเด็กๆจึงรู้สึกประหลาดใจมากที่ครูใหญ่ขอให้พวกเขาดูแลเด็กหญิงท่าทางแปลกๆคนนั้นที่ว่าแปลกก็คือแม้อากาศจะไม่หนาวเลยแต่เธอก็ยังสวมเสื้อหนาวค่อนข้างหนาแถมสวมหมวกด้วยมาดูกันว่าเราจะให้อานาอาเซเบเรียนั่งตรงไหนดีอ๋อครูอยากให้พวกเธอรู้ว่าเด็กผู้หญิงที่น่ารักคนนี้ชื่ออานาอเซเบเรียที่เขาพูดไปนั้นทำให้เด็กๆประหลาดใจยิ่งขึ้นเพราะดูแล้วไม่เห็นว่าเด็กคนนี้จะน่ารักตรงไหนหรือบางทีเธออาจจะน่ารักแต่ก็ดูไม่ออกเพราะหัวเอียงๆกับจมูกที่หลุบลงมาเกือบถึงปลายจมูกทำให้ไม่รู้ว่าหน้าตาของเธอเป็นยังไงใบหน้าที่เห็นได้เพียงนิดเดียวก็ดูซีดเซียวและไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยครูใหญ่ซึ่งยังคงจับมือเด็กหญิงอยู่มองกวาดไปรอบๆห้องเพื่อหาที่เหมาะๆให้เธอนั่งและแล้วสายตาของเขาก็หยุดลงที่มาเตโอชาเมโรเออน่ะเรามีที่นั่งว่างอยู่ที่นึงข้างๆมาเตโอผู้หญิงใหญ่แน่นอนอยู่แล้วที่โต๊ะนักเรียนจะมี2ที่นั่งแต่เพราะความอ้วนของเด็กชายมาเตโอจึงนั่งคนเดียวมาตลอดครูใหญ่หัวเราะอย่างอารมณ์ดีอานาจะมีความสุขที่ได้นั่งข้างๆมาเตโอซึ่งเหมือนกับคนอ้วนทั่วๆไปที่มักจะรักสงบแล้วก็เป็นคนดีมาเตโอยังไม่หายตกใจเนื่องจากเขาไม่ใช่พวกที่เรียนเก่งครูใหญ่จึงไม่มีโอกาสพูดอะไรดีๆในทำนองชื่นชมกับเขามากนักดังนั้นเขาจึงมีสีหน้าประหลาดใจแล้วครูใหญ่ซึ่งกำลังกึ่งลังเลกึ่งเกรงใจก็พูดกับเด็กชายเป็นเชิงออกตัวว่ามาเตโอหนูคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ครูว่าหนูอ้วนนะผมน่ะไม่ว่าหรอกครับแต่ถ้าเป็นแม่ผมละก็เป็นเรื่องแน่ๆเลยครับหนูว่ายังไงนะผมว่าแม่ผมสิครับที่กังวลมากว่าผมน่ะอ้วนแล้วที่ว่าแม่ก็อ้วนเหมือนกันคร
ครูใหญ่ปล่อยก๊ากออกมาคราวนี้เป็นการหัวเราะจริงๆก็เลยพลอยทำให้เด็กๆในชั้นหัวเราะคิกคักตามไปด้วยมาเตโอไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาชอบพูดตลกให้เพื่อนๆหัวเราะอยู่แล้วแต่สิ่งที่แย่ก็คือเมื่อกลับถึงบ้านในตอนเย็นมาเตโอก็พบว่าแม่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟมาเตโอนี่ลูกคิดยังไงถึงได้เที่ยวเป่าประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าแม่อ้วนฮะตอนแรกมาเตโอยังไม่เข้าใจจนมานึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเด็กชายก็แก้ตัวผมก็พูดแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนี่ฮะแม่แล้วลูกว่ามันน้อยอยู่หรอไม่เห็นหรือไงว่าแม่รู้จักบรรดาแม่ของเพื่อนลูกทุกคนพวกลูกสาวอะเอาไปเล่าให้แม่ตัวเองฟังกันทั้งนั้นฮะซึ่งก็เป็นความจริงเพราะย่านนั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพื่อนบ้านแทบจะรู้จักกันหมดหากแต่มาเตโอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกลัวแม่ก็เลยเถียงว่าก็แล้วไอ้ความอ้วนเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนล่ะฮะครูใหญ่ยังแสดงความยินดีกับผมเลยวันเนี้ยว่าผมน่ะอ้วนแถมยังบอกอีกว่าพวกคนอ้วนเนี่ยแหละดีกว่าคนทั่วๆไปงั้นก็ไปบอกครูใหญ่ด้วยว่าอย่าเที่ยวยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขาก็ได้ก็ได้พรุ่งนี้ผมจะไปบอกครูใหญ่ให้แต่พอมาเตโอพูดแบบนี้แม่กลับร้องเสียงหลงห้ามเขาไว้ถึงตอนนี้พ่อซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็ปล่อยก๊ากอย่างสุดกลั้นทำให้เด็กชายยืนยันกับตนเองอีกครั้งว่าพวกผู้ใหญ่นี่ช่างเข้าใจยากเสียจริงๆเรื่องที่ครูใหญ่ว่าดีแม่ก็กลับว่าไม่ดีและเรื่องที่แม่มิตกทุกข์ร้อนแทบตายพ่อกลับหัวเราะชอบใจมันช่างยุ่งชะมัดเลยแต่ข้อดีของแม่ก็คือแม่โกรธง่ายหายเร็วดังนั้นเมื่อกินอาหารเย็นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแม่จึงถามมาเตโอด้วยน้ำเสียงปกติทำไมต้องพูดถึงเรื่องความอ้วนของแม่ในห้องเรียนด้วยล่ะจ๊ะฮะคือว่าวันนี้มีเด็กผู้หญิงแปลกประหลาดมากมาใหม่คนหนึ่งฮะเด็กคนนี้ผอมจริงๆแม่ต้องชอบแน่ๆเลยแล้วครูใหญ่อ่ะก็ให้มานั่งโต๊ะเดียวกับผมแม่มีสีหน้าเปลี่ยนไปท่าทางเป็นกังวลเด็กคนนี้นามสกุลเอเชียเบรเลียหรือเปล่าใช่ฮะแม่รู้จักด้วยเหรอเรารู้จักพ่อแม่เธอจ้ะพ่อก็รู้ดีว่าใครลูกสาวของเปโดรกับควนหน้าไงน่าสงสารจังยายหนูนั่นนะไม่สบายมากต้องอยู่โรงพยาบาลต้องปีกว่าแน่ผมว่าเธอยังป่วยอยู่นะฮะเพราะว่าเห็นใส่ทั้งหมวกทั้งเสื้อกันหนาวหนาปึกตลอดเวลาเลยฮะไม่ถอดเลยด้วยแม้แต่ตอนอยู่ในห้องเรียนเธอเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดที่แย่เอามากๆเลยต้องระวังรักษาสุขภาพอย่างดีที่สุดถ้าเกิดเป็นหวัดหรือว่าติดเชื้ออะไรแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อยายหนูอย่างยิ่งพอยืนยันสิ่งที่แม่เล่าด้วยท่าทางขึงขังและเพื่อเป็นการสรุปพ่อแนะนำมาเตโอว่าลูกนะควรจะเริ่มดูแลเด็กผู้หญิงคนนั้นได้แล้วนะมาเตโอรู้สึกภูมิใจที่ทุกคนไว้วางใจให้เขาดูแลเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่เอาเขาจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรอันที่จริงคนที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลนั้นคือตัวเขาต่างหากเพราะเจ้าสุนัขบ้าระห่ำตัวนั้นเขาทำตามคำแนะนำของอันโตนิโอรามิเรสหาไม้ยาวๆขนาดใช้เป็นเหลามาได้อันหนึ่งพร้อมกับจินตนาการไปว่าตัวเองเป็นอัศวินยุคกลางและเช้าวันนั้น
เขาก็ออกจากบ้านไปโรงเรียนด้วยมาดอัศวินที่ควบม้าอย่างฮึกเหิมอันโตนิโอบอกว่าเมื่อหมาเห็นไม้มันจะตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีหางจุกตูดเลยทีเดียวไม่ว่าจะยังไงก็ตามนายต้องจ้องหน้ามันเข้าไว้อย่าให้มันรู้ว่านายกลัวมันล่ะเข้าใจไหมแต่ว่าการกลัวมันนี่เออนะก็อย่าให้มันรู้สิถ้าไม่ไหวจริงๆก็เอาไม้ขู่มันมาเตโอก็ทำตามที่เพื่อนบอกเมื่อไปถึงหน้าบ้านที่น่ากลัวหลังนั้นเขาพยายามเรียนแบบอัศวินยุคกลางโดยแย่ไม้หลาวใส่เจ้าตัวร้ายแต่แทนที่มันจะกลัวมันกลับเห่าหนักกว่าทุกครั้งเจอเข้าแบบนี้เขาจึงตัดสินใจคูมันอีกทีด้วยไม้อย่างเอาจริงทันใดนั่นเองด้วยความเร็วดุจสายฟ้าแลบเจ้าตัวร้ายกระโจนพรวดเดียวหัวใหญ่โตของมันโผล่รั้วลวดออกมางับไม้หลาวพร้อมกับเคี้ยวกรวมกรวมราวกับเคี้ยวขนมหวานอย่างนั้นแหละมาเตโอตกใจมากจนเสียการทรงตัวหงายหลังล้มตึงแล้วก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งหนีคราวนี้เหมือนควบม้าจริงๆแต่ก็ไม่วายหกล้มอีกจนได้เขาได้แผลขนาดไม่เบาที่เข่าขวางานนี้สรุปว่าเด็กชายไปถึงโรงเรียนในสภาพที่น่าสังเวชเป็นที่สุดสิ่งแรกที่เขาทำก็คือตรงเข้าไปต่อว่าเพื่อนซีตัวดีก็คือไอ้เจ้าอันโตนิโอเฮ้ยจัดการด้วยไม้ไงเพื่อนแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แปลกที่เพื่อนๆไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของเขานักเพราะคาซินต้าเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นของเขาพบความลับอันน่าประหลาดใจยิ่งว่าที่เด็กหญิงผู้มาใหม่ไม่เคยถอดหมวกเลยก็เพราะเธอไม่มีผมเลยสักเส้นหัวล้านอีนี่เป็นคำแรกที่มาเตโอพูดทำไมต้องยีด้วยน่าสงสารออกจะตายคาซินต้าปกป้องเพื่อนใหม่อันโตนิโอรามิเรสซึ่งมีเหตุมีผลเสมออธิบายว่าคืออย่างนี้นะอาน่าเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดคนที่เป็นโรคนี้เขาต้องไปฉายรังสีแล้วก็กินยาที่ทำให้ผมร่วงนะแล้วมันจะขึ้นอีกไหมอ่ะคาซินต้าถามอย่างสนใจอันโตนิโอบอกว่าขึ้นสิถ้าผู้ป่วยไม่ตายซะก่อนนะนะมาเตโอฟังแล้วก็กลัวจับใจนอกจากปัญหาต่างๆที่ประดังเข้ามาแล้วนี่เขายังจะต้องนั่งเรียนข้างๆเด็กหญิงซึ่งอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้อีกหรือนี่การนั่งโต๊ะเดียวกันก็เป็นเรื่องยุ่งยากพอควรไหนจะความอ้วนของมาเตโอไหนจะเสื้อหนาวยัดไส้ขนนกตัวโตของอาน่าอีกเล่นเอาเกือบจะนั่งกันไม่ลงเลยทีเดียวมาเตโอก็พยายามนั่งกระเถิบไปให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเกิดกลัวขึ้นมาว่าจะติดโรคจากอาน่าจนกระทั่งได้คุยกับอันโตนิโอซึ่งอันโตนิโอลงความเห็นว่าเฮ้ยไม่หรอกนะเพราะถ้าเป็นโรคติดต่อแล้วก็เขาไม่ให้มาโรงเรียนหรอกแต่มาเตโอก็ยังกลัวอยู่ดีเขาก็เลยคิดว่ากันไว้ดีกว่าแก้ก็เลยนั่งมินๆขอบมานั่งทั้งวันข้างฝ่ายเด็กหญิงดูเงียบขรึมมากศีรษะก้มมุดตลอดยกเว้นตอนครูพูดจึงจะเงยหน้ามองครูเขม็งมีการอ้าปากค้างตั้งอกตั้งใจฟังบรรดาครูก็จะสนใจเธอมากกว่าเด็กอื่นๆแล้วก็มักจะถามเด็กหญิงว่าเข้าใจไหมจ๊ะอาณาคนสวยถ้าเธอใส่หน้าปฏิเสธครูก็จะอธิบายใหม่แต่ถ้าเข้าใจเด็กหญิงก็จะพยักหน้ารับ
ราวกับพูดไม่เป็นอย่างนั้นแหละมาเตโอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะช่วยเด็กผู้หญิงที่เอาแต่หุบปากเงียบได้อย่างไรกันยังดีที่เขาปวดหัวเข่ามากจนลืมเรื่องเพื่อนใหม่ที่นั่งข้างๆเสียสนิทเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งปวดมากขึ้นและนานๆทีก็มีเลือดซึมออกมาจากแผลมาเตโอตัดสินใจเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดแผลและในตอนนี้เองที่เขาพบว่าอาน่าไม่ได้เป็นใบ้นี่แน่ถ้าเธอขืนเอาผ้าเช็ดหน้าสกปรกอย่างนี้ไปปิดแผลแล้วก็มีหวังได้ติดเชื้อหน้าเด็กหญิงพูดเบาๆมาเตโอมองผ้าเช็ดหน้าซึ่งเขาก็ดูว่าสะอาดพอใช้เขาก็เลยถามอาน่าอย่างสุภาพว่าเธอว่ามันสกปรกหรอมากเลยละมาเตโอไม่รู้จะพูดอะไรต่อหน้าอาน่าซึ่งเปรียบเสมือนแมลงตัวเล็กๆที่ไม่เคยส่งเสียงเธอไม่พูดอะไรอีกเปิดกระเป๋านักเรียนใบใหญ่ซึ่งใหญ่เกือบจะเท่าตัวและข้างในก็มีสมุดหนังสือวางเป็นระเบียบหยิบผ้าเช็ดหน้าเนื้อดีที่รีดมาใหม่ๆแถมยังหอมกรุ่นส่งมาให้มาเตโอแต่เด็กชายบอกว่าแต่ว่ามันจะเปื้อนเลือดฉันนะสิแต่เด็กหญิงเพียงแค่ยักไหล่และนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธภาพอันแปลกประหลาดระหว่างแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยไม่นานมาเตโอก็เริ่มรู้ว่าเด็กหญิงท่าทางเหม่อลอยไม่สนใจอะไรกลับรอบรู้ไปเสียทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของเขากับเจ้าหมาประสาทตัวนั้นเขาพูดเรื่องนี้กับอันโตนิโอแล้วก็กับคาซินต้าเท่านั้นแล้วก็แม่คาซินต้าตัวดีนี่แหละที่เสนอวิธีจัดการกับเจ้าตัวร้ายที่เกือบจะทำให้เขาแย่ยิ่งกว่าอีตอนใช้ไม้ซะอีกก็น่าละสิที่หมาตัวนั้นจะเอาเรื่องนายฉันว่าทางที่ดีนะนายควรจะรีบจ้ำผ่านหน้าบ้านมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำไมไม่ลองปั่นจักรยานให้เร็วจีเลยล่ะนี่คือคำแนะนำของคาซินต้าเนื่องจากว่ามาเตโอเชื่อเพื่อนมากก็เลยทำตามเช้าวันต่อมาเขาขี่จักรยานแข่งเตรียมพร้อมเร่งความเร็วสูงสุดพอเจ้าหมาเห็นจักรยานเข้าเท่านั้นก็กระโจนพรวดขย่มรั้วอย่างเอาเป็นเอาตายมาเตโอคิดอย่างเดียวในขณะนั้นว่าทีนี้ล่ะรั้วต้องพังแน่ๆเลยผลที่ตามมาก็คือเขาตะลีตะลันหนีเอาตัวรอดสุดชีวิตจนตกจักรยานลงมาหล่นแอ๊กกองกับพื้นหนนี้ได้แผลที่เข่าซ้ายมาเตโอก็ร้องไห้อย่างโกรธแค้นและเจ็บปวดเดินตรงเข้าโรงเรียนไม่พูดไม่จากับใครอานามองอย่างเห็นใจเธอถามเพียงว่าเป็นอะไรไปน่ะหรือว่าเธอต้องหกล้มทุกวันเลยฮะอ่ะนี่แล้วเธอก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าสะอาดเอี่ยมหอมกลุ่นผืนใหม่มาให้เหมือนเมื่อวานโดยไม่พูดอะไรอีกมาเตโอยังโมโหมากจึงไม่ได้กล่าวแม้คำขอบคุณสักครู่หนึ่งเธอก็หันมาถามว่าเจ้าหมาที่เห่านักเห่าหนาและทำให้เธอกลัวน่ะมันชื่ออะไรหรอใครบอกเธอหรอว่าฉันกลัวอาณายักษ์ไหลในแบบของเธอโดยไม่ตอบว่าอะไรถ้าฉันกลัวนะแล้วมันจะทำไมมาเตโอย้อนอย่างยียวน
ก็แล้วเธอไม่กลัวหมาบ้าหรือไงเราเด็กหญิงหยุดคิดแล้วก็พึมพำว่าสิ่งเดียวที่ฉันกลัวที่สุดคือการไปโรงพยาบาลหลังจากได้รับรู้เรื่องแสนเศร้านี้มาเตโอก็เงียบไปด้วยความสะเทือนใจแล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรอีกนอกจากแล้วทำไมเธอถึงกลัวโรงพยาบาลล่ะเขาฉีดยาฉันฉันเองก็เคยถูกฉีดยาครั้งหนึ่งนะแต่ก็ไม่เห็นจะเจ็บเลยนี่ฉีดที่ไหนล่ะที่ตรงนี้ไงมาเตโอตอบพลางชี้ไปที่ก้นเด็กสาวบอกว่าที่นั่นน่ะไม่เจ็บหรอกที่แขนก็ไม่เจ็บเหมือนกันทั้งที่ก้นแล้วก็ที่แขนน่ะฉันโดนมาเยอะแล้วที่โหดที่สุดคือนี่ตรงนี้เขาฉีดเข้าไปในกระดูกตรงนี้อานาพูดแล้วก็ชี้ไปที่กระดูกไขสันหลังมาเตโอนึกสยดสยองว่าถ้าจะต้องถูกฉีดยาที่ตรงนั้นบ้างคงจะน่ากลัวเอามากๆโอ้ยแย่ชะมัดเลยแต่ตอนนี้เธอก็ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วนี่ก็ใช่แต่ฉันก็ต้องกลับไปฉีดยาทุกวันพุธจนกว่าจะถึงฤดูร้อนมาเตโอถึงกับพูดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องที่น่าเศร้านี้แล้วอานาก็กลับถามอีกว่ารู้ไหมเจ้าหมานั่นชื่ออะไรหมานั่นนะถ้าเธอรู้ชื่อมันแล้วก็ไม่ยากเลยละที่จะเป็นเพื่อนกับมันแม้ว่าที่ผ่านมามาเตโอจะเข็ดกับคำแนะนำของเพื่อนเขาแซงทำทีเหมือนกับเห็นด้วยกับความคิดของอานาแล้วก็บอกว่าจะลองสืบดูว่าไอ้เจ้าตัวร้ายนั้นชื่ออะไรทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เด็กหญิงสบายใจขึ้นแล้วก็ลืมเรื่องเศร้าๆของตัวเองนับแต่วันนั้นมามาเตโอก็เริ่มฉงนใจถ้าจะว่าไปแล้วเขาชอบที่จะอยู่กับเด็กหญิงเพื่อนใหม่เพราะว่าเธอมักมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เขาฟังแต่ในขณะเดียวกันก็อดกลัวที่จะนั่งข้างๆคนที่อาจจะตายวันตายพรุ่งไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันพุธเขาจะรู้สึกแย่มากเมื่ออานากลับมาตอนกลางวันมาเตโอจะคอยดูอย่างเอาใจใส่ว่าเธอร้องไห้มาหรือเปล่าบางครั้งเขาก็ถามเธอว่านี่เธอเจ็บมากไหมอ่ะก็นิดหน่อยนะแต่หลังจากนั้นแม่ก็ให้ฉันกินแพนเค้กราดครีมซึ่งเป็นขนมอย่างเดียวที่ฉันชอบแหมเธอเนี่ยโชคดีจังนะมาเตโอว่าส่วนหนึ่งเขาพูดเพื่อให้กำลังใจอานาแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นก็พูดจากใจจริงทีเดียวฉันน่ะไม่มีโอกาสได้กินขนมหวานกับเขาหรอกแม่ว่าฉันอ้วนมากแทบจะไม่อนุญาตให้ฉันกินอะไรเลยไอ้เราเหรอก็หิวอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยแย่ชะมัดเลยแต่ฉันสิไม่เคยรู้สึกหิวเลยแล้วเขาก็ชอบบังคับให้ฉันกินอยู่เรื่อยนี่ต่างหากแย่จริงๆเรื่องแย่ๆของทั้งสองแม้จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่ก็กลับทำให้มิตรภาพระหว่างมาเตโอและอานากระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นตั้งแต่นั้นมาช่วงหยุดพักอานาจะล้วงขนมไส้ครีมอันใหญ่ออกจากกระเป๋านักเรียนที่แสนมหัศจรรย์ยื่นให้มาเตโอเด็กชายดีใจกับเรื่องวิเศษนี้ยิ่งหนักจนรู้ไปถึงหูคาซินต้าไอ้หมูอ้วนนายไม่น่าไปแย่งขนมอานากินเลย
ก็อนาเขาไม่อยากกินนี่เขาว่าเขาไม่เคยรู้สึกหิวเลยหิวไม่หิวอนาก็ต้องกินนายได้เห็นหรือไงว่าถ้าอนาไม่พยายามกินอะไรแล้วก็เขาจะไม่มีทางหายจากโรคได้หรอกมาเตโอรู้สึกเสียใจเพราะว่านับแล้วเขากินขนมของอานาไปถึง15วันเพียงแค่คิดว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับอานาเพราะความเห็นแก่กินของเขาก็ทำให้หายอยากไปเลยทีเดียวบ่ายวันนั้นมาเตโอก็เลยบอกอานาอย่างเคืองๆว่าเธอต้องกินขนมให้หมดนะอย่าให้เหลือเศษแม้แต่นิดเดียวด้วยเด็กหญิงน้ำตาคลอแต่ก็เริ่มพยายามกินขนมช้าๆขนมซึ่งเมื่ออานากัดแล้วได้กลายเป็นก้อนกลมๆอยู่ในปากเรากับว่าเธอกลืนไม่ลงมาเตโอรู้สึกเหมือนมีก้อนสะอื้นจุกอยู่ที่คอเขาคิดว่าการไม่อยากกินอะไรนี่แย่กว่าการหิวจนตาลายอย่างที่เขารู้สึกเป็นไหนๆแล้ววันรุ่งขึ้นอานาก็ไม่มาโรงเรียนมาเตโอกระวนกระวายใจมากจนกระทั่งคาซินต้าอธิบายว่าที่อานาไม่มาเพราะอากาศหนาวมากและเธออาจจะเป็นหวัดได้เวลาผ่านไป3วันจนถึงวันที่4พระอาทิตย์ฉายแสงเจิดจ้าอานาจึงปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและเกิดเรื่องที่น่าแปลกใจขึ้น2เรื่องเรื่องแรกตอนช่วงพักอานาเปิดกระเป๋านักเรียนที่แสนจะเป็นระเบียบแอบยิ้มอย่างมีเลศนัยแล้วก็หยิบขนมออกมา2ชิ้นเอานี่คนละอันนะเด็กหญิงบอกพลางยื่นขนมให้กับมาเตโอไม่เอาหรอกเด็กชายกลัวว่าคาซินต้าจะรู้แล้วก็จะมาดุเขาอีกอย่างงี่เง่าไปหน่อยเลยไม่เห็นหรือไงว่าที่บ้านฉันน่ะฉันอยากกินอะไรก็ได้กินทุกอย่างก็ถ้าขนมอันนึงยังกินไม่หมดและฉันจะมีปัญญากินเข้าไปได้ยังไงตั้งสองอันฮะมาเตโอรู้สึกว่าเออฟังมันก็มีเหตุผลดีนะอีกอย่างขนมไส้ครีมมันก็อร่อยเหลือเกินเขาก็เลยวางมาดเหมือนผู้ใหญ่แล้วก็พูดแบบเป็นงานเป็นการก็ได้ฉันจะกินอันนึงแต่เธอต้องสัญญานะว่าเธอจะกินอีกอันนึงน่ะตกลงนับแต่บ่ายวันนั้นทั้งสองก็หันหน้าเข้าหากันคือเปลี่ยนทิศทางการนั่งนั่งหันหน้าเข้าหากันถือขนมคนละอันถ้าจะกินให้อร่อยอย่างใจแล้วก็มาเตโอกัดขนมคำโตโตแค่สองสามครั้งก็หมดแล้วแต่เขาจะค่อยๆละเลียดกินเพื่อเป็นเพื่อนอานาและหากเธอทำท่าจะกินไม่ลงมาเตโอก็ขู่ว่าจะไม่ยอมกินเช่นกันโชคดีจริงนะเพื่อนคาซินต้าพูดกระทบกระเทียบเมื่อรู้เข้าฉันจะบอกให้นะฉันพยายามกินเพื่อว่าอานาจะได้กินของเขาเหมือนกันเชอะหน้าไม่อายจริงๆเลยนายน่ะเรื่องที่สองที่น่าแปลกใจก็คืออานาขอให้เขาอธิบายบทเรียนในวันที่เธอมาไม่ได้หรือไม่ได้มาแต่เนื่องจากมาเตโอเรียนแค่พอใช้ได้เขาจึงจำอะไรอะไรไม่ได้มากแถมยังไม่ค่อยดีเสียด้วยดังนั้นคนที่แปลกใจจึงกลายเป็นอานาเธอก็มาโรงเรียนทุกวันทำไมถึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยล่ะสงสัยจะโง่มากเลยเธอน่ะ
แม้ว่ามาเตโอจะคุ้นเคยรู้จักนิสัยใจคออานาดีแต่ครั้งนี้เขาเคืองอดเคืองไม่ได้แล้วก็แย้งว่าใครว่าล่ะก็แค่ฉันไม่สนใจแล้วก็ไม่ชอบโรงเรียนเท่านั้นเองแหละอะไรนะเธอไม่ชอบโรงเรียนหรอฉันสิชอบโรงเรียนที่สุดเลยแน่ล่ะสิก็เธอเล่นมาไม่กี่วันเท่านั้นเองนี่นะแล้วเธอคิดว่าฉันไม่อยากมาโรงเรียนทุกวันงั้นสิอาณาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดจนมาเตโอฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนับแต่วันนั้นมาหากอาณาขาดเรียนมาเตโอก็จะพยายามตั้งใจฟังครูสอนเพื่อจะได้ไม่ถูกเด็กหญิงว่าโง่อีกอย่างไรก็ตามอาณายังคงรบเร้าให้เขาไปสืบว่าเจ้าตัวร้ายนั่นชื่ออะไรแต่ดูจะไม่เป็นผลเพราะเจ้าของของมันคือชายชราลึกลับที่แทบจะไม่มีใครรู้จักเสียดายจังนี่ถ้าเธอรู้จักชื่อแล้วเรียกมันนะรับรองเลยว่ามันจะหยุดเห่าทันทีอาณาเป็นคนรักสัตว์มากโดยเฉพาะหมาและแมวแม้กระทั่งจิ้งจกที่ออกมาพึ่งแดดในสนามของโรงเรียนเธอยังสนใจเลยแต่น่าเสียดายว่าเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงหรือแม้แต่เข้าใกล้สัตว์ต่างๆเพราะมันอาจจะนำเชื้อโรคมาติดเธอได้พ่อสัญญาว่าถ้าฉันหายดีพ่อจะให้หมาเป็นของขวัญตัวนึงนี่ล่ะเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆเลยเธอพูดเหมือนกับว่าที่อยากหายป่วยนั้นก็เพียงเพื่อจะได้เป็นเจ้าของหมากับเขาสักตัวในทางกลับกันมาเตโอไม่มีหมาและไม่เคยอยากได้เลยสักตัวเดียวนี่คือตอนแรกนะคะของเรื่องแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยเราก็ได้รู้จักทั้งคู่แล้วนะคะครับผมทั้งแม่กุ้งแห้งแล้วก็ทั้งพ่อตุ้ยหนุ่ยด้วยใช่ก็สำหรับตอนต่อไปตอนที่สองก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าคำแนะนำของแม่กุ้งแห้งเกี่ยวกับเรื่องไอ้เจ้าตัวร้ายนั่นเนี่ยจะใช้ได้ผลเหมือนกับคำแนะนำของอันโตนิโอแล้วก็อะไรนะคาซินต้าจะพูดว่าซินยอริต้าคือคำแนะนำของเพื่อนสองคนนี่ทำเอาคาเตโอนี่เจ็บตัวใช่เจ็บตัวทั้งสองคนทั้งสองคำแนะนำเลยแทบจะเข็ดไปเลยนะเพื่อนแนะนำทีไรนี่ฉันแย่ทุกทีเลยได้เรื่องตลอดแต่คราวนี้ค่ะอาณาเป็นคนแนะนำนะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นวิธีที่เรียบง่ายมากเลยดูละมุนละม่อมละมุนละม่อมแล้วก็ไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเลยใช่ก็ลองมาติดตามกันค่ะว่าความสัมพันธ์ของเด็ก2คนนี้นะคะของแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยจะดำเนินต่อไปอย่างไรแม่กุ้งแห้งซึ่งน่าเห็นใจมากเพราะว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็พ่อตุ้ยหนุ่ยของเรานะคะก็อ้วนกันทั้งบ้านเลยเป็นครอบครัวตัวกลมนะคะครับผมกลมกันทั้งบ้านเลยแล้วก็ไม่ใช่กลมน้อยๆกลมเยอะด้วยกลมเป็นลูกบอลนี่คือเรื่องแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยครับงานเขียนของโคเซรุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนจากสเปนค่ะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าฟังแล้วมีความรู้สึกมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนอยากพูดคุยอย่างไรก็พูดคุยติดต่อกันได้3ช่องทางค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วคุณจิตรินสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยครับพี่หมีโอ้โหอันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะของการเล่นน้ำหรือว่าการหยุดต่างๆก็เป็นวันสุดท้ายที่ไม่มีฟันหลอคือสงกรานต์ปีนี้เนี่ยไม่มีฟันหลอให้เราแบบทำเป็นวันหยุดแห่งชาติอ่ะอย่างเช่นไม่มีวันจันทร์แห่งชาติไม่มีวันศุกร์แห่งชาติเพราะว่าสงกรานต์ปีนี้คือมาติดกันเป็นแพ็คเลยนะคะเชื่อมติดกัน5วันค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เสาร์และอาทิตย์ก็ยังได้พักกันต่อครับผมและสำหรับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เป็นตอนสุดท้ายเนาะใช่ตอนสุดท้ายของแม่กุ้งแห้งและพ่อตุ้ยหนุ่ยต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่น่าเอ็นดูที่สุดเลยนะคะครับผมเพราะว่าเป็นพระเอกที่ตุ้ยนุ้ยส่วนนางเอกก็ดูน่าสงสารน่าเห็นใจดูเป็นโรคดูผอมบางเหลือเกินตรงกันข้ามกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไปกันได้ดีเพราะว่านั่งใกล้ๆกันก็เป็นงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าค่ะนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนนะคะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยค่ะก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะเล่มไม่ใหญ่ใช่เน้นภาพประกอบแล้วก็ตัวหนังสือใหญ่ๆจริงๆเล่มนี้เด็กประถมอ่านได้แบบสบายๆเลยอ๋อใช่แล้วครับสับง่ายๆไม่ต้องตีความเลยก็สามารถที่จะเอาไปเปิดให้กับเด็กๆฟังได้ค่ะครับผมในช่วงหยุดสงกรานต์หรือว่าปิดเทอมนี้เนาะใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับ2เล่มก่อนหน้าของเราทั้งกุดโชแล้วก็สู้เบนิโตสู้ก็ยังหารับฟังได้นะครับทุกช่องทางของไทย PBS Podcast เลยเวลาพร้อมหรือยังคะครับผมในการที่เราจะไปพบกับแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยนะคะเรื่องของอาณาแล้วก็มาเตโอถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยค่ะกับตอนที่2แล้วก็ตอนจบของแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยค่ะเป็นปีแรกที่มาเตโอรู้สึกถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิเขาตั้งตาคอยฤดูร้อนด้วยใจจดจ่อเพราะว่าจะได้หยุดเทอมแล้วก็ไปชายทะเลนอกนั้นเขาไม่สนใจเลยว่าฝนจะตกแดดจะออกจะเป็นฤดูหนาวหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมในปีนั้นวันหนึ่งอาณาก็ปรากฏตัวขึ้นโดยปราศจากเสื้อกันหนาวเธอสวมชุดที่แสนสวยตามที่บรรดาเด็กผู้หญิงชื่นชอบเธอดูงดงามน่ารักมากหมวกที่สวมก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ทำด้วยผ้าที่เนื้อไม่หนานักแตกต่างไปจากทุกวันคือปกติจะสวมหมวกใบใหญ่ๆแล้วก็ผ้าหนาๆเพราะว่าเธอขี้หนาวแต่วันนี้แตกต่างไปตรงหน้าผากก็มีปลอยผมบางๆระลงมาเหมือนกับว่าผมของเธอกำลังขึ้นใหม่อย่างนั้นล่ะในวันนั้นมาเตโอจึงได้รู้ว่าอาณามีผมสีทองเขานึกในใจว่าครูใหญ่อาจจะพูดถูกเพราะครูใหญ่เคยบอกว่าอาณาเป็นเด็กน่ารักฉันเกลียดมันอาณาพูดกับมาเตโอหน้าแดงเล็กน้อยเมื่อตอนที่เพื่อนๆชมว่าเธอสวยเธอเกลียดอะไรหรอก็เสื้อหนาวไงฉันดูแย่จะตายเวลาที่ต้องใส่มัน
เธอหยุดคิดก่อนจะพูดต่อด้วยท่าทีเคลิ้มฝันว่าแต่ว่าฤดูใบไม้ผลินี่วิเศษจริงๆเธอชอบไหมอ่ะก็ไม่เลวแล้วแต่นะมาเตโอก็พูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้จริงจังอะไรแต่อานาเริ่มพรรณนาถึงความหลากหลายของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิอันเกี่ยวข้องกับนกดอกไม้ใบหญ้าซึ่งเธอเห็นว่าเป็นสิ่งที่วิเศษมากมาเตโอรู้สึกอายที่จะสารภาพว่าเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่อานาเล่ามาก่อนเลยคือไม่เคยสังเกตเลยอานาบอกว่าตอนที่ฉันอยู่โรงพยาบาลในห้องเล็กๆที่หันหน้าไปทางถนนมืดๆตอนนั้นฉันฝันถึงแต่ฤดูใบไม้ผลิหมอยังบอกอีกว่าถ้าฉันกินอาหารได้มากแล้วก็กินยาตามที่สั่งแล้วล่ะก็พอถึงฤดูใบไม้ผลิฉันอาจจะได้ไปโรงเรียนแล้วก็เล่นกลางแจ้งได้อยู่ในโรงพยาบาลมันแย่ขนาดนั้นเชียวหรอมาเตโอถามอย่างสนใจเขาอดที่จะชื่นชมกับความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของอานาไม่ได้อานาหยุดคิดดวงตาเป็นประกายแต่หมอของฉันน่ะชั้นหนึ่งเลยนะโตขึ้นฉันก็จะเป็นหมอเหมือนกันจริงหรอถ้างั้นเธอก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลไปตลอดชีวิตเลยนะสิก็จะเป็นไรไปล่ะฉันว่าการเป็นหมอนี่วิเศษที่สุดในโลกเลยล่ะแต่ถ้าจะเป็นหมอเนี่ยเธอก็ต้องเรียนหนักมากเลยนะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าจะต้องเรียนหนักนะซึ่งก็จริงเพราะว่าในชั้นเรียนอานาจะตั้งอกตั้งใจฟังครูและเข้าใจที่ครูสอนทุกเรื่องวันหนึ่งอันโตนิโอก็พูดกับมาเตโอด้วยความไม่เข้าใจว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่านายกับอานาเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยได้ไงอ่ะในเมื่อนายกับเธอไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็จริงนะอานาเป็นคนแปลกๆนายคิดดูสิสิ่งที่อานาชอบมากที่สุดคือโรงเรียนสัตว์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้อะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่นายหรอกเหรอที่แปลกอ่ะคาซินต้าผู้ซึ่งเข้าข้างอานาเสมอแย้งขึ้นเอ้ยเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่ต้องอยู่แต่ในโรงพยาบาลทั้งปีอานาก็เลยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนอกโรงพยาบาลน่ะมันวิเศษแล้วก็ดีไปหมดเลยแม้กระทั่งโรงเรียนน่ะนี่คือข้อสรุปของอันโตนิโอแล้วฤดูใบไม้ผลิก็มาเยือนทุกคนแต่สำหรับแม่ของมาเตโอนับว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิที่พิเศษกว่าใครเพราะว่าปีนี้เธอสามารถลดน้ำหนักได้ถึง15กิโลกรัมความจริงก็คือเธอผอมลงไปเยอะเลยทำให้เธอดูสาวแล้วก็สวยขึ้นผิดตาดูก็รู้ว่าเธอภูมิใจในผลงานชิ้นโบแดงนี้มากวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจแจ้งข่าวดีกับสามีแล้วก็ลูกชายต้องฉลองกันหน่อยละแม่ไม่รู้ว่าทั้งพ่อและลูกจัดการกับตัวเองยังไงน้ำหนักถึงได้ลดกันแค่นิดเดียวแม่พูดอย่างร่าเริงในขณะที่มาเตโอกับพ่อตีหน้าตายเพื่อที่แม่จะได้ไม่รู้ความลับก็เพราะแม่เป็นกังวลอยู่แต่เรื่องความอ้วนนี่แหละ
เด็กชายจึงได้รู้ว่าการมีความลับร่วมกับพ่อเป็นเรื่องที่สนุกพิลึกจากวันจันทร์ถึงศุกร์เขาได้กินขนมที่อาณาเอามาฝากก็พอที่จะลืมความหิวไปได้บ้างแต่พอถึงวันเสาร์และอาทิตย์เขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแอบไปที่ร้านขนมเค้กในละแวกนั้นต่อหลังจากกินอาหารว่างของแม่ซึ่งมักจะมีแค่ชากับขนมปังกรอบ 2-3 แผ่นเท่านั้นบ่ายวันอาทิตย์วันหนึ่งมาเตโอก็บังเอิญไปจ๊ะเอ๋กับพ่อซึ่งแอบไปปฏิบัติการลับเฉพาะเช่นเดียวกับเขาด้วยการกินขนมไส้ครีมอันเบิ่มในบรรดาขนมที่มีขนาดใหญ่พิเศษคือไปจ๊ะเอ๋ในขณะที่พ่อกำลังกินขนมอันใหญ่เบิ่มอยู่พอดีเลยมาเตโอก็อ้าปากเหวอส่วนพ่อก็หน้าแดงจรดใบหูจากนั้นทั้งคู่ก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นพ่อก็ด้วยหรอมาเตโอพูดอย่างเป็นต่อรู้สึกดีใจที่จับผิดพ่อได้ก็เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นแหละนะแน่ล่ะฮะวันธรรมดาพ่อก็กินซะอิ่มแปร่จากที่ทำงานแล้วเน่ให้มันรู้บ้างว่าฉันน่ะพ่อแกนะเว้ยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงทำเสียงดุแต่แล้วพ่อก็ชวนลูกชายกินขนมอีกอันหนึ่งแล้วก็ทำสัญญาลูกผู้ชายระหว่างกันว่าจะปิดเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดไม่ให้แม่รู้พ่อว่าก็อย่าให้มันมากเกินไปนักแม่เขาก็มีเหตุผลอยู่หรอกเราสองคนน่ะกินกันเยอะไปถึงต้องลดความอ้วนจากนั้นมาสองคนพ่อลูกก็มักจะมีเรื่องกระซิบกระซาบกันอยู่บ่อยๆและในบางครั้งเมื่อแม่เข้มงวดให้ทุกคนกินแต่ผักเพียงอย่างเดียวพ่อก็แอบเอาช็อกโกแลตหรือว่าขนมอื่นที่คล้ายๆกันมาให้มาเตโอกินอย่างไรก็ตามทั้งสองก็ลดน้ำหนักลงได้บ้างด้วยเหตุนี้แม่จึงตัดสินใจว่าจะต้องมีการฉลองกันหน่อยคือตัดสินใจประกาศการฉลองครั้งนี้เลยแม่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมไปเลยเราไปฉลองใหญ่กินปาเอญากันที่ภัตตาคารชั้นนำดีกว่าปาเอญาเป็นอาหารเลื่องชื่อจานหนึ่งของสเปนประกอบด้วยข้าวเนื้อไก่ไส้กรอกหมูอาหารทะเลเป็นต้นทำและเสิร์ฟมาในกระทะคนไทยอาจเรียกว่าข้าวผัดสเปนถ้าพูดแบบนี้เราอาจคุ้นเคยกันมากกว่าพอพ่อพูดแม่ก็ขานอย่าหวังไปเลยจ้ะไออาหารประเภทที่ทำให้อ้วนน่ะนี่ว่าเราจะลดความอ้วนกันได้ก็แทบตายแม่ว่าจะให้ของขวัญดีๆพ่อกับลูกคนละชิ้นจากเงินที่แม่เก็บออมไว้ว่าแต่พ่อลูกคู่นี้ต้องการอะไรกันล่ะมาเตโอคิดแล้วก็ไปถามความเห็นเพื่อนๆว่าควรจะอยากได้อะไรดีแม่จะให้ของขวัญอันโตนิโอก็แนะนำบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดนานเลยเพื่อนกระเต็นไงเล่าเพราะว่าการไปสร้างกระท่อมแถวๆโรงเรียนในฤดูใบไม้ผลินั้นเป็นเรื่องยอดนิยมมากข้อดีของบริเวณซึ่งอยู่แถบชานเมืองคือนอกจากจะไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างแล้วยังอุดมไปด้วยต้นไม้ที่เหมาะจะสร้างกระท่อมจากไม้ผ้าหรือว่ากระดาษแข็งหนาๆแต่เต็นน่ะยอดกว่าอีกตอนกลางคืนเราเข้าไปนอนในนั้นได้ว่าแต่ว่าพ่อแม่นายอ่ะจะซื้อให้จริงเหรอมาเตโอฮะอันโตนิโอยืนยันหนักแน่นเขาบอกว่าหน้าร้อนเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะเอาเต็นท์ไปด้วยได้ปรากฏว่าพ่อกับแม่ก็ซื้อเต็นท์ให้มาเตโอจริงๆซ
ื้อให้ในขณะที่แม่บ่นกระปอดกระแปดว่าแพงไปหน่อยแต่ก็ซื้อให้เพราะถือเป็นโอกาสที่เหมาะแล้วในวันเสาร์นั่นเองด้วยความช่วยเหลือของอันโตนิโอมาเตโอก็สามารถกางเต็นท์ในป่าละเมาะใกล้โรงเรียนได้ทั้งสองปราบปลื้มในความสำเร็จยิ่งนักอันโตนิโอเอาเตาแก๊สมาด้วยพวกเขาทอดไส้กรอกกินกันแล้วก็รู้สึกว่าแหมมันอร่อยอร่อยยิ่งกว่าครั้งไหนๆที่พิเศษกว่านั้นก็คือฝนเริ่มตกดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พิสูจน์ว่าเต็นท์ใหม่นี้ปลอดภัยแค่ไหนกันฝนได้หรือเปล่าเด็กชายรู้สึกว่าเต็นท์มีประโยชน์หลายอย่างพวกเขาคิดจะสร้างเพิงไม้เอาไว้เก็บจักรยานด้วยมันเข้าท่าดีกว่าบ้านซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องมีพ่อแม่มาคอยวุ่นวายในเต็นท์ของเราด้วยเด็กๆสรุปกันว่าอย่างนั้นและวันถัดมาซึ่งเป็นวันจันทร์พอคาซินต้ารู้เรื่องเข้าประโยคแรกที่เธอพูดก็คือแย่มากพวกนายเป็นเพื่อนภาษาอะไรไม่เห็นมีใครบอกฉันสักคำหนึ่งก็แค่ลองดูเท่านั้นแหละวันเสาร์หน้าถึงจะเอาจริงจะมีที่เก็บจักรยานและทุกอย่างพร้อมเลยแถมอาหารว่างมื้อใหญ่ยักษ์สุดพิเศษอีกต่างหากอาณาจ้องหน้าแล้วก็ฟังพวกเขาอย่างใจจดใจจ่อทุกคำพูดมาเตโอบอกอาณาอย่างมีน้ำใจว่าอาณาถ้าเธออยากไปร่วมสนุกกับพวกเราก็ได้นะเต็นท์มีที่เหลือเฟือเธออยากไปไหมล่ะมากที่สุดในโลกเลยล่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ฉันคงไม่ยอมหรอกเด็กๆต่างพากันรู้ดีว่าอาณาไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นอะไรก็ตามที่จะทำให้เธอเหงื่อออกหรืออาจจะเป็นหวัดได้ดังนั้นจึงรู้สึกหมดสนุกไปพอแรงไอ้เอาเหอะเอาเหอะในเต็นท์ก็ไม่เห็นจะต้องเหงื่อออกนี่และอากาศก็ไม่หนาวแล้วด้วยคาซินต้าพูดให้กำลังใจถ้าเป็นหลังมิถุนาก็จะดีหรอกอาณาพึมพำเศร้าๆหลังมิถุนาแล้วจะมีอะไรหรอมาเตโอถามด้วยความสงสัยหลังมิถุนาแล้วจะเกิดสิ่งที่แสนวิเศษนั่นก็คืออาณาไม่ต้องไปฉีดยาที่เธอแสนจะเกลียดทุกวันพุธที่โรงพยาบาลอีกแล้วยอดไปเลยยอดเลยยอดเลยดีเลยอีกอย่างผมของเธอก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยใช่ไหมน่ะมาเตโอก็พูดให้กำลังใจอาณาเด็กหญิงก็ตอบรับอายๆบอกว่าก็ใช่แต่ก็ขึ้นนิดเดียวเองอ่ะผมมันเธอสีทองด้วยล่ะอาณาพยักหน้ารับแก้เกอร์ด้วยการดึงหมวกต่ำลงมาจนถึงคิ้วคาซินต้าบอกว่าถ้าอาณาไม่ไปฉันก็ไม่ไปดังนั้นทั้งหมดจึงตัดสินใจว่าจะต้องไปพบพ่อแม่ของอาณาเพื่อขออนุญาตเสียงแตกเป็นสองเสียงแม่ของอาณาบอกว่าไม่ได้แต่พ่อบอกว่าได้ถึงขนาดที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันต่อหน้าเด็กๆเลยยายหนูไม่จำเป็นจะต้องอยู่บ้านตลอดทั้งวันเพียงเพราะว่าเรากลัวไปทุกอย่างหรอกนะพ่อว่าอย่างนี้แล้วถ้าลูกเกิดเป็นหวัดหรือเกิดอะไรขึ้นเล่าจะเป็นยังไงฮะแล้วทำไมจะต้องเป็นหวัดด้วยล่ะนี่ก็ไม่ใช่หน้าหนาวแล้วอากาศหรือก็ดีแสนดีนอกจากนั้นนะพ่อยังเชื่อว่าพวกเพื่อนๆเนี่ยจะดูแลยายหนูเป็นอย่างดีจริงไหมทุกคนจริงค่ะจริงค่ะจริงครับทั้งสามตอบรับและคาซินต้าซึ่งเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเธอพูดแทนทุกคนว่าแค่แป๊บเดียวเองค่ะถ้าเห็นว่าอากาศเริ่มไม่ดีหรือฝนตกเราจะรีบพาอาณากลับบ้านค่ะแม่ก็เลยต้องยอมแต่ก็ไม่ไหวมีเงื่อนไขสารพัดซึ่งในจำนวนนั้นมีว่าต้องไปในวันที่อากาศดีจริง
ห้ามถอดรองเท้าห้ามถอดหมวกและอื่นๆอีกมากมายพ่อเดินไปกับเด็กๆจนถึงประตูก่อนจะแยกกันพ่อพูดขึ้นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้อนาสนุกเมื่อเด็กๆออกมายืนบนถนนแล้วพ่อก็เสริมอีกว่าหนูไม่รู้หรอกว่าลุงขอบใจพวกหนูมากขนาดไหนที่เป็นห่วงยายหนูของลุงพวกหนูเป็นเด็กน่ารักมากเลยนะเด็กๆไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเพราะไม่ค่อยชินกับการที่พ่อแม่รู้สึกตื่นเต้นดีใจกับเรื่องไร้สาระแบบนี้ถึงขนาดที่ต้องขอบอกขอบใจพวกเขาเลยทีเดียวการเตรียมงานรื่นเริงวันเสาร์เป็นที่สนุกสนานยิ่งนักตลอดสัปดาห์นั้นอาณาพูดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่เบื่อที่จะคอยถามว่าจะทำอะไรบ้างจะกางเต็นท์กลางแจ้งหรือใต้ร่มไม้แถวนั้นมีแม่น้ำบ้างหรือเปล่าคำถามเหล่านี้เป็นเรื่องที่มาเตโอไม่ได้ใส่ใจนักเมื่อเทียบกับเรื่องอาหารว่างมื้อใหญ่ยักษ์สุดพิเศษที่เขาคิดจะจัดขึ้นเขาจึงพูดกับอาณาเชิงออกคำสั่งไกลๆว่าถ้าเธอจะไปกับเราแล้วก็ต้องกินของอร่อยๆที่เราทำให้หมดนะอย่ามาทำเป็นกินไม่ลงเหมือนที่แล้วๆมาเข้าใจไหมหึเข้าใจแล้วค่ะหัวหน้าฉันสัญญาอาณาตอบพลางยื่นหน้าไปจูบข้างหูของมาเตโอซึ่งทำเอาเด็กชายยืนตัวแข็งทื่อเพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ในหมู่พวกเขามาเตโอจึงไปถามความเห็นเพื่อนทั้งสองถึงเรื่องแปลกๆของอาณาคาซินต้าเถียงเข้าข้างอาณาอย่างเคยคือว่าอาณาคงดีใจแทบคลั่งน่ะนี่นายอย่าลืมสิวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่อาณาจะได้ทำอะไรพิเศษนอกเหนือจากการไปโรงเรียนหรือไปโรงพยาบาลว่าแต่นายอย่าเผลอไปจูบอาณาเข้ากันละกันนะมาเตโอเดี๋ยวจะเอาเชื้ออะไรไปติดอาณาเข้ารู้หรือเปล่าคาซินต้าพูดอย่างนั้นเพราะว่ามาเตโอเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจจะอาบน้ำนักไม่ต้องห่วงหรอกฉันน่ะจะจูบก็เฉพาะแม่เท่านั้นแหละเวลาฉันไม่มีทางเลือกน่ะมาเตโอตอบด้วยท่าทางเหยียดๆซึ่งก็ไม่เป็นความจริงเพราะมาเตโอนับว่าเป็นเด็กที่นิสัยดีแล้วก็อ่อนโยนคนหนึ่งไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเขาเคยขู่คาซินต้าว่าถ้าเธอทำอะไรโง่ๆแล้วก็จะไม่ยอมให้เข้าเต็นท์แต่แล้วเขาก็ลืมยิ่งไปกว่านั้นคืนนั้นเด็กชายยังอาบน้ำโดยแม่ไม่ต้องบังคับบางทีคาซินต้าอาจจะพูดถูกก็ได้ที่ว่าเขาอาจจะนำเชื้อโรคไปติดอาณาได้เพราะเขาไม่สะอาดพอวันศุกร์เริ่มขึ้นด้วยท้องฟ้ามืดครึ้มอาณามาถึงโรงเรียนด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีประโยคแรกที่เธอพูดกับมาเตโอก็คือสวดมนต์เข้านะเพื่อพรุ่งนี้อากาศจะได้ดีๆเอ๋เราสวดมนต์ขอให้อากาศดีได้ด้วยหรอที่บ้านฉันสวดมนต์ขอทุกอย่างนั่นแหละก็ตั้งแต่ที่ฉันไม่สบายน่ะงั้นฉันอยากจะสวดมนต์ขอให้ผมของเธอขึ้นเร็วๆมากกว่าเป็นคำพูดของเด็กชายเพื่อตอบแทนที่อาณาจูบข้างหูเขา อาณาหัวเราะชอบใจแล้วมาเตโอก็รีบเดินหนีเพื่อกันไม่ให้อาณามาจูบข้างหูอีกข้างของเขาไหนๆก็จะต้องสวดมนต์มาเตโอตัดสินใจว่าจะสวดภาวนาให้เจ้าตัวร้ายหายไปจากสายตาเขาด้วยเพราะในวันศุกร์นั่นเอง
เมื่อกลับถึงบ้านเขาก็แทบเป็นลมเมื่อพบชายท่าทางเป็นชาวต่างชาติกำลังยืนคุยกับแม่ที่ประตูเขาเป็นเจ้าของหมาตัวนั้นและกำลังตามหามันเพราะว่าเจ้าตัวร้ายหนีออกจากบ้านไปความสัมพันธ์ระหว่างมาเตโอกับเจ้าหมาตัวนั้นไม่ได้ดีขึ้นเลยที่ผ่านมาเด็กชายพยายามย่องผ่านหน้าบ้านหลังนั้นอย่างเงียบกริบราวกับอินเดียนแดงเขาแทบจะคลานไปตามพื้นดินก็ว่าได้วันใดที่ทำให้เจ้าตัวร้ายไม่เห็นเขาได้เด็กชายจะมีความสุขมากแต่ถ้ามันเห็นเขาแล้วก็สถานการณ์จะเลวร้ายกว่าเดิมสักร้อยเท่าเจ้าตัวร้ายจะเห่าอย่างบ้าคลั่งเสียงดังจนมาเตโอแก้วหูแทบแตกเรื่องถึงขนาดว่ามาเตโอคว้างก้อนหินจากระยะห่างที่ตนคิดว่าปลอดภัยใส่มันมากกว่าหนึ่งครั้งมีอยู่หนที่เขาคว้างหินก้อนใหญ่ไปโดนมันเข้าอย่างจังจนมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เพ่นลับไปกับสายตาผมคิดว่าสุนัขของผมคงถูกขโมยเพราะว่ามันเป็นสุนัขตระกูลดีมีระดับทีเดียวครับชายชาวต่างประเทศอธิบายให้แม่ฟังแล้วเขาก็ขออนุญาตติดประกาศที่เสาไฟตรงข้ามบ้านของมาเตโอมีข้อความว่าสุนัขพันธุ์ดีชื่อซอสก้าหายผู้ใดพบจะมีรางวัลสมนาคุณในที่สุดก็ยังไม่สายเกินไปที่ฉันจะได้รู้ชื่อเจ้าตัวร้ายนั่นพอคิดแล้วเด็กชายก็เริ่มสวดมนต์อธิษฐานเขาอธิษฐานว่าขอให้มีคนขโมยสุนัขของชายที่น่าสงสารนี้ไปจริงๆแล้วก็อย่าให้มันกลับมาแถวนี้ได้อีกแต่ไม่นานนักเด็กชายก็เริ่มวิตกกังวลถ้าเผื่อหมามันเกิดหนีออกมาเพ่นพ่านแถวนั้นแล้วก็เขาจำได้ว่าในชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมครูผู้สอนอธิบายว่าพวกสัตว์มีความจำดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เคยทำร้ายมันครูเล่าเรื่องช้างที่พังหมู่บ้านชนพื้นเมืองเพื่อแก้แค้นคนที่ไปยิงมันด้วยธนูเมื่อ30ปีก่อนแล้วถ้าไอตัวร้ายซอสก้าเกิดจำเหตุการณ์ตอนที่มาเตโอคว้างหินก้อนใหญ่ใส่มันแล้วเกิดมันอาฆาตหนีมาแก้แค้นเขาหรอกก็คิดถึงตรงนี้มาเตโอก็เลยต้องสวดมนต์หนักขึ้นเป็นสองเท่าวันเสาร์เริ่มต้นอย่างสดใสไร้เมฆที่ขอบฟ้าอากาศกำลังสบายบรรยากาศปรื่นปรมจนมาเตโอไม่นึกถึงอะไรอื่นนอกจากเรื่องไปอยู่เต็นท์อันโตนิโอกับมาเตโอเตรียมงานกันอย่างระมัดระวังขมักเขม้นตั้งแต่เช้าทั้งสองปลูกเพิงไม้เพื่อเก็บจักรยานใกล้ๆกับเต็นท์เอาเก้าอี้ชายหาดพับได้มาจากบ้านกับร่มกันแดดด้วยเผื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเตาแก๊สปิกนิกของอันโตนิโอกระทะทอดไส้กรอกรวมทั้งหม้อต้มช็อกโกแลตพวกเขาทำงานกันง่วนนานๆครั้งมาเตโอจะถามอันโตนิโอสักทีหนึ่งว่านายว่าอานาจะชอบไหมอ่ะชอบเหรอฉันว่าต้องกรี๊ดเลยละแล้วก็จริงดังว่าหลังอาหารกลางวันอานาปรากฏตัวขึ้นพร้อมจุงมือพ่อไว้พ่อของอานาชะโงกหน้าเข้าไปดูในเต็นท์ผิวปากวิวแล้วก็ชมปอกพวกหนูต้องสนุกกันสุดเวียงแน่พ่อพูดแค่นั้นเขาจูบลูกสาวแล้วก็จากไปโดยไม่ได้สั่งอานาว่าจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างแต่เดินไปได้สัก 2-3 เมตร
พ่อก็หันกลับมาพูดกับอาณาว่าสนุกให้เต็มที่เลยนะยายหนูแล้วอาณาก็ส่งจูบให้พ่อทำอะไรพิลึกน่ะนายว่าไหมมาเตโอคอนคอร์ดกับอันโตนิโอเฮ้ยอย่างนายอ่ะจะไปรู้อะไรกับเรื่องพันนี้อันโตนิโอก็พูดมินมินไม่นานนักคาซินต้าก็มาถึงสิ่งแรกที่ทำก็คือชื่นชมเต็นท์แล้วก็ต่อด้วยการชมอาณาว่าใส่ชุดสวยจริงๆวันนั้นเด็กๆ เล่นทุกอย่างเท่าที่จะคิดได้แต่ต้องไม่เกี่ยวกับการวิ่งหรือเกมที่ทำให้เหงื่อออกพวกเขาสนุกกันสุดเหวี่ยงจริงๆอาณามีความสุขมากเพราะเห็นชัดว่าเพื่อนทั้งสามทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเธอถึงขนาดยอมลงทุนเฝ้ามองขบวนมดตัวเล็กๆขนของเป็นเวลานานนับชั่วโมงเธอตะลึงมองต้นไม้ใบหญ้าที่มีสีเขียวขจีมองดอกป๊อปปี้ที่ขึ้นอยู่ตามเนินลาดชันพอตกบ่ายแก่ๆอาณาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งเปี่ยมสุขว่านี่พวกเธอสังเกตหรือเปล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหอมชื่นใจขนาดไหนน่ะหอมมากเลยล่ะคาซินต้าสนองแบบเห็นด้วยอันโตนิโอก็เอออตามใช่ใช่แต่มาเตโอกลับพูดไปอีกทางว่ามันจะหอมกว่านี้แน่นอนตอนที่เราทอดไส้กรอกน่ะคนอะไรในหัวไม่แต่เรื่องกินคาซินต้าซึ่งวางมาดผู้ดีตำหนิมาเตโอแต่อาณาบอกว่าแต่ฉันก็ชักหิวเหมือนกันนะพออาณาพูดแบบนี้เพื่อนๆทั้งสามตื่นเต้นดีใจแทบช็อกเพราะตั้งแต่รู้จักกันมายังไม่เคยได้ยินสักคนว่าอาณาจะรู้สึกหิวอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาพวกเขาลงมือทำอาหารกันอย่างขมีขมันขณะที่กำลังทอดไส้กรอกแล้วก็เตรียมต้มช็อกโกแลตอยู่นั้นก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นเด็กๆได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ไกลเสียงนั้นอาจจะฟังดูไกลสำหรับคนอื่นแต่สำหรับมาเตโอซึ่งคุ้นกับเสียงเห่านั้นเป็นอย่างดีเขารู้สึกว่ามันอยู่ใกล้มากเฮ้ยเจ้าหมาตัวนั้นแน่เลยมาเตโอรู้สึกวิววิวเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นหมาตัวไหนหรอตัวไหนหรอใช่หมาตัวไหนล่ะก็จะตัวไหนล่ะเด็กชายตะโกนพรางโผล่หัวออกมาจากเต็นเด็กๆทั้งสามจึงมองตามไปก็เห็นหมาตัวใหญ่กำลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งมาทางพวกเขาเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดตามมาเป็นความผิดของคาซินต้าที่บอกว่าเหมือนจะเห็นน้ำลายเป็นฟองฟอดที่ปากของมันเธอก็เลยร้องตะโกนดังลั่นว่ามันเป็นหมาบ้ามันเป็นหมาบ้าหมาบ้าหมาบ้าเท่านั้นก็ได้เรื่องพวกเขาวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงห่อแนบจนเกือบถึงประตูโรงเรียนและขณะที่พากันยืนหอบฮักๆอยู่ที่นั่นนั่นเองทุกคนก็นึกขึ้นได้ว่าอาณาไม่ได้วิ่งตามมาด้วยแย่แล้วอาณากำลังตกอยู่ใต้เงื้อมือของเจ้าหมาบ้าแค่มองมันก็ติดเชื้อบ้าแล้วล่ะพวกเขาวิ่งเร็วจีกลับไปที่เต็นท์เหมือนขามาไปถึงในจังหวะที่เจ้าตัวร้ายเกือบจะเข้าถึงตัวอาณาเด็กหญิงคุมสติไว้มั่นมีเก้าอี้อยู่ในมือเพื่อป้องกันตัว
แล้วมาเตโอซึ่งกำลังสับสนคิดอะไรไม่ออกนอกจากลงครานสี่เท้าแล้วก็เห่าเจ้าตัวร้ายอย่างดุเดือดสุดความสามารถเรื่องนี้เขาเคยอ่านพบในหนังสือการ์ตูนที่แนะนำวิธีทำให้หมาตกใจแล้วคิดว่ามันไม่ได้เรื่องที่สุดแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำตามจนกระทั่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันมาเตโอไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจลองเสี่ยงดูลองใช้วิธีนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวร้ายแปลกใจหยุดเห่ามาเตโอรู้สึกกลัวแต่ก็ใจมาเป็นกองเพราะหมาไม่เห่าแล้วเขาจึงตะเบงเสียงดังขึ้นอีกเป็นสองเท่าคราวนี้เจ้าหมาถอยกรูดไป 2-3 ก้าวแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเข้ามาใกล้มาเตโอซึ่งทำให้เด็กชายกลัวมากจนคอแห้งผากแล้วก็เห่าไม่ออกเหมือนกับว่าในช่วงขณะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายได้เงียบกริบลงทันใดนานจนมาเตโอรู้สึกว่าเวลาผ่านไปราวศตวรรษเจ้าตัวร้ายทำจมูกฟุดฟิดดมตัวเด็กชายขึ้นลงๆแถมเลียรองเท้าข้างหนึ่งของเขาแต่แล้วก็กลับเปลี่ยนใจพุ่งเข้าใส่ไส้กรอกซึ่งอันโตนิโอเพิ่งจะทอดเสร็จมาเตโอลุกขึ้นจุงมืออาณาแล้วก็พากันเดินช้าๆไปยังโรงเรียนตอนแรกเด็กหญิงกลัวจนตัวสั่นหัวใจเต้นตึกๆแม้เธอจะบอกว่าเป็นเพราะตื่นเต้นสำหรับอาณาแล้วเธอไม่เคยเจอเรื่องที่ประดังเข้ามาในวันเดียวกันแบบนี้มาก่อนเด็กๆโทรศัพท์จากโรงเรียนไปบ้านของมาเตโอและเพียงชั่วครู่เจ้าของซอสก้าก็มาถึงขณะที่มันกำลังแลบลิ้นเลียริมฝีปากแผลบๆนายของซอสก้าซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสดีใจเหลือเกินที่พบหมาของเขาเขาเป็นสุภาพบุรุษมากขอโทษขอพลอยเป็นการใหญ่พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่าซอสก้าเป็นเพียงลูกหมาอายุไม่กี่เดือนมันก็เลยซุกซนแล้วก็ชอบเล่นมากมันไม่ตัวใหญ่ไปหน่อยหรอฮะที่ว่าเป็นลูกหมาน่ะมาเตโอพูดพลางชำเลืองมองเจ้าตัวร้ายอย่างหวาดหวาดแม้เจ้าของจะใส่ปลอกคอแล้วก็จับมันไว้แล้วโอ้เป็นลูกหมาแน่นอนต่อไปมันจะโตกว่านี้อีกชายชาวฝรั่งเศสยืนยันในขณะที่มาเตโอยังรู้สึกเกรงๆอยู่แล้วจะเห่ามากกว่านี้ไหมฮะ ไม่หรอกตอนนี้มันเห่ามากเพราะต้องการเล่นแต่พอโตกว่านี้ก็จะเห่าน้อยลงเขาขอโทษขอโพยอีกหลายครั้งอธิบายว่าที่มันเห่ามากขนาดนี้ก็เป็นความผิดของเขาเองด้วยที่ขังมันไว้ทั้งวันเป็นเหตุให้มันหนีตั้งแต่พรุ่งนี้ลุงจะพามันไปเดินเล่นนะถ้าอย่างนั้นนายก็เป็นคนขี้ขลาดไม่เข้าเรื่องกลัวกระทั่งลูกหมานายไม่อายหรือไงฮะมาเตโอคาซินต้าตอบว่ามาเตโอเมื่อชายชาวฝรั่งเศสกลับไปแล้วและคนที่เป็นเดือดเป็นแค้นแทนก็คืออาณาขี้ขลาดเหรอไม่ใช่สักหน่อยพวกเราทุกคนคิดว่ามันเป็นหมาบ้ามีแต่มาเตโอคนเดียวนั่นแหละที่กล้าเผชิญหน้ากับมันมาเตโอได้ฟังก็รู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกภูมิใจมากที่อาณาออกรับแทนเขาและความที่ไม่อยากเถียงกับคาซินต้ามาเตโอก็เลยบอกว่าอย่ามัวเถียงกันเลยพรุ่งนี้เรามากันใหม่ดีกว่านอกจากกระทะแล้วคราวเนี้ยเราต้องเอาเครื่องทำแพนเค้กราดครีมมาด้วยและแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปซ้ำแบบเดิมทุกประการแม้กระทั่งการผจญภัยของซอสก้าที่มันปรากฏตัวขึ้นเพราะว่ากลิ่นหอมของไส้กรอกทอดแต่คราวนี้มันมาพร้อมกับเจ้าของซึ่งสร้างความประหลาดใจให้เด็กๆมากอ้าวเด็กๆ
ลุงให้รางวัลสมนาคุณ 10,000 เปเซต้าเด็กๆคิดว่าชาวฝรั่งเศสคนนี้คงจะล้อเล่นแต่เขาอธิบายว่าลุงได้ติดประกาศไว้ว่าจะให้รางวัลสมนาคุณแก่คนที่พบซอสก้าพวกหนูพบมันเงินจึงเป็นของพวกหนูมันไม่มากไปหน่อยหรือฮะคุณลุงโอ้ยไม่หรอกเพราะว่าม้านี่แพงมากราคาเนี่ยยังน้อยก็น่าจะแสนเปเซต้าเชียวนะลุงให้หนู 10% ก็ยุติธรรมดีแล้วไงก็ได้ฮะอันโตนิโอยอมรับแล้วก็หันไปถามเพื่อนๆว่ามันมากพอที่จะซื้อเต็นท์ได้อีกหลังหรือไม่แล้วเด็กๆก็เริ่มวางแผนจะทำโน่นทำนี่หากพวกเขามีเต็นท์สองหลังซอสก้ายังคงเห่ามาเตโอเวลาที่เขาเดินผ่านหน้าบ้านมันแต่คราวนี้เป็นการเห่าด้วยความยินดีเพราะแทนที่เด็กชายจะคว้างก้อนหินใส่มันเขากลับยื่นไส้กรอกหรือเนื้อชิ้นเล็กๆให้มาเตโอเธอโชคดีจังเลยที่มีหมาตัวสวยเป็นเพื่อนแบบนี้นะอาณาพูดขึ้นในวันหนึ่งไว้เดือนมิถุนามาถึงและเธอหายดีแล้วก็จะเล่นกับมันได้เหมือนกันมาเตโอพูดให้กำลังใจอาณาและโดยไม่ทันได้ขออนุญาตมาเตโอก็ดึงหมวกของอาณาออกเพราะตอนนี้ผมสีทองที่มีปลอยผมเหลือบน้ำตาลของเธอยาวจนปรกใบหูแล้วจบแล้วค่ะแม่กุ้งแห้งก็ตอนนี้คงไม่กุ้งแห้งเท่าตอนแรกแล้วนะครับก็มาเตโอก็ค่อยๆพยายามที่จะลดน้ำหนักแม้ว่าจะไม่ค่อยสำเร็จสักเท่าไหร่นะครับสปีดการกินยังอยู่เหมือนเดิมเลยแถมมีการไปแอบกินแล้วเจอพ่อด้วยนะในขณะที่อาณาก็น่าจะเริ่มมีเนื้อมีหนังมากขึ้นเพราะว่าผลการรักษาก็น่าจะดีขึ้นเนาะครับนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะหนังสือเล่มเล็กๆสั้นๆแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุยนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามาเตโอก็ลดน้ำหนักเนาะครับแล้วอาณาก็ทำน้ำหนักก็น่าจะมาเจอกันตรงกลางได้น่าจะสีๆกันเนาะก็เป็นเรื่องน่าเอ็นดูมากนะคะของเด็กๆค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลเป็นภาษาไทยค่ะฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะฟีดแบคความคิดความเห็นมาได้นะคะ3ช่องทางเลยนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ใครฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมนะคะห้องสมุดหลังใหม่เป็นห้องสมุดที่เปิดทำการตลอดเวลาไม่มีวันปิดค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้หลายช่องทางแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวรอให้คุณไปคลิกฟังค่ะครับผมติดตามรับฟังรายการได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับมาตอบข้อความกันสักนิดนะคะครับผมคุณแรมรับผมเข้าด้วยนะครับผมชอบรายการของท่านมากเลย The Lord of the Rings อยากฟังเรื่องนี้มากเลยครับได้โปรดเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโอ้โหก็จริงๆเราก็อยากเล่านะเราก็อยากเล่านะครับทั้ง The Hobbit กับ The Lord of the Rings เรื่องนี้ต้องจัดการลิขสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในยุคปัจจุบันนี้นะคะใช่ที่อะไรๆก็ไม่ธรรมดาคือตะก่อนเนี้ยอาจจะพอเอามาคุยเอามาเล่าได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่
โลกมันแคบลงนะคะครับไม่ได้เลยเราต้องมีการติดต่อไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นคนเขียนด้วยครับก็เอาเป็นว่ารับไว้นะคะแล้วก็อยากให้รู้ว่าคนเล่าก็อยากเล่าเหมือนกันค่ะรอก่อนกันละกันนะคะครับผมน้องเจเจน้องเจเจบอกว่าสวัสดีครับพี่หมีวันนี้วันจันทร์ที่4เมษายนอันนี้คือตั้งแต่วันที่4นะคะครับเจไปเที่ยวกับหัวเจไปเที่ยวหัวหินกับครอบครัวครับเจอยากฟังเรื่อง4แผ่นดินและพม่าเสียเมืองครับอ๋อจะเย็นๆนะครับโอ้โหตอนนี้ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากสำหรับพม่าเสียเมืองกับ4แผ่นดินค่ะกำลังอยู่ในระหว่างการรีโนเวทรีมาสเตอร์นะครับขึ้น YouTubeใช่แล้วนะแล้วก็ขึ้นทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ อดใจรอกันอีกสักเล็กน้อยครับก็เจเจก็รอด้วยนะคะอีกไม่นานเดียวได้ฟังคุณกอฟฟี่บอกว่าสวัสดีครับมีผู้ใหญ่ชื่อคุณเกษมกรเสรีตอนนี้เขามองไม่เห็นและฟังเสียงได้อย่างเดียวและได้ฟังนิยายจากรายการของห้องสมุดหลังใหม่แล้วชื่นชอบมากเลยฝากผมพิมพ์มาให้ oh. เป็นกำลังใจและหวังว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆขอบคุณแทนนะครับแก้เหงาไปได้เยอะเลยขอบคุณเช่นกันนะครับยินดีมากๆนะคะที่แจ้งมาค่ะเรียนคุณเกษมนะคะว่ายังมีหลายเรื่องที่ห้องสมุดหลังใหม่เคยเล่าไปแล้วก็อาจจะให้คุณกอฟฟี่ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ลองคลิกเรื่องใหม่ๆให้คุณเกษมได้ฟังด้วยนะคะคุณจิราพรคุณจิราพรบอกว่าสวัสดีค่ะน้องนางเป็นแฟนคลับคุณรัศมีกับคุณจิตรินมาสักพักแล้วค่ะอ๋อใช่สับชื่อน้องนางเข้าใจว่าน่าจะชื่อนางชื่อน้องนางอ๋อน้องแทนตัวเองว่าน้องแล้วก็ชื่อนางน่าจะชื่อนางครับผมเพิ่งจะมีโอกาสได้แสดงตัวตนน้องนางเริ่มฟังจากนิทานทองอินต่อมาฟังกาว่าวที่บางเพลงรู้สึกตื่นเต้นกับนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มากๆแล้วก็เพิ่งฟังเพื่อนนอนจบค่ะตอนนี้กำลังฟังเรื่องสั้นของออุดากรซึ่งทั้งหมดนี้น้องนางฟังทาง YouTube ชอบมากๆเลยค่ะโอ้ยินดีเลยครับแล้วก็บอกว่าน้ำเสียงของคุณรัศมีและคุณจิตรินน่าฟังมากเป็นกำลังใจให้กับสองท่านนะคะขอบคุณมากนะครับด้วยความยินดีเป็นที่สุดนะคะน้องนางคะมีความสุขกับห้องสมุดหลังใหม่ไปได้แบบยาวๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆความเห็นทุกๆความกำลังใจนะคะครับผมแล้วก็การเสนอแนะและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะคุณจิตรินโอ้โหเรื่องนี้นี่มารออยู่แล้วครับผมเห็นพี่หมีบอกว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นมาสเตอร์พีซของวรรณกรรมสเปนเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะในบ้านเรานี่ก็มีการพิมพ์กันหลายครั้งนะคะคราวนี้ค่ะเราจะไปฟังผลงานของลูเซียบาเกดาโนแต่ว่าคนแปลคนเดิมนะคะ คืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรที่ท่านก็แปลมาจากภาษาสเปนเช่นกันคือท่านก็จะคัดเอาวรรณกรรมดีๆแล้วก็มาแปลให้อ่านเป็นภาษาไทยเล่มนี้ชื่อว่าปลูกฝันไว้ในแผ่นดินค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็ซาบซึ้งแล้วครับดูไพเราะเนาะใช่ดูเป็นความรู้สึกที่ดีปลูกฝันไว้ในแผ่นดินเรื่องนี้เป็นเรื่องของครูที่ต้องไปสอนหนังสือในท้องที่ทุรกันดารครูสาวที่ถูกบรรจุในชนบทนะคะแล้วก็ได้ไปเจอเรื่องราวต่างๆนานาที่น่าประทับใจก็ติดตามได้ตอนต่อไปค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยแชร์แล้วก็บอกต่อวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาไปก่อนละค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง